มาครับรถดิฟรถดิฟสนามรถดิฟเขามาทีไรเขาต้องขับดิฟทุกที่1คูปองขับได้10นาทีอ้าวนั่นนี่นะดิฟรถดิฟตายบีมไปลองให้พี่เขาสอนให้ด้วยครับยังไงจำได้ครั้งที่แล้วบีมขี่ไม่เป็นเลยตอนนั้นเขาใช่หวานจ๋ารถไฟมารถไฟมาอ๋อรถไฟมาด้วยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วคุณจะดิฟเปล่าไปเลยไปเลยไปตีโค้งมาโปรแจ๋วเลยบีมขี่แข่งกับรถไฟอ่ะได้อ่ะได้อ่ะได้อ่ะตอนนี้ขับคล่องตอนนี้ขับคล่องไปไอ้ตีโค้งซิงนี่ซิงได้ป่ะแต่มันต้องซิงมากเดี๋ยวล้มเหยียบเลยทางตรงอ่ะเหยียบเลยมันไหมไปเลยไปต่อเลยวิบีมขับเก่งกว่าเดิมเยอะแกโยกหน่อยมันไหมครับ ไม่เป็นไรถ้าไม่มั่นใจไม่ต้องดึงเดี๋ยวอันตรายเดี๋ยวพอไปทางตรงนู้นน่ะซิ่งๆเลยพอกลับลำตรงๆได้อ่ะลองดูเอาเหยียบดิแบบนั้นแหละพอแล้วก็ผ่อนนั่นแหละมันโอ้ไปแล้วครับรอบที่3ฟิวเร็วมากครับ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงซิ่งบีมลองเหยียบให้จมเลยดูดิเร็วขนาดไหนตรงนู้นอะหมายถึงตรงนู้นนะตรงนี้แหละตรงเนี้ยไม่อันตรายเอาแล้วค่อยพ่นใกล้ถึงแล้วค่อยพ่นพ่นตอนออกตัวตรงเมื่อกี้เราจะทำความเร็วได้เพราะมันตรงยาวแต่ตรงอื่นโค้งมันเยอะไม่แนะนำอันตราย เอาใกล้ถึงแล้วค่อยพ่นพ่นปลอดภัยไว้ก่อนไอ้ตรงเนี้ยมันเหมือนแข็งมากอ๋อแข็งใช่ป่ะอ๋อปลาเข้าใจแล้วเลยบังคับยากใช่ไหมแล้วตรงนี้แรงแรงพ่นรอบที่108เราจะแข่งขันกัน24ชั่วโมงนะครับไม่ต้องนอนเลยครับสนามนี้แข่งจนกว่านักขับของเราจะง่วงนอนนะครับตอนนี้นักขับของเรายังไม่ง่วงครับตายังสดใสอยู่ครับข้าวไม่ต้องกินครับขับไปเรื่อยครับข้าวไม่ต้องกินแรงอ่ะเบาให้หันปลาคาร์ฟดูดขวดนมเอาดูดตุ๊บเฮ้ยจุ่มจุกมันล้มโอปลาคาร์ฟตัวใหญ่มากเลยอ่ะมาแล้วนั่นมาแล้วบีมอยู่นิ่งๆนี่บีมอย่าดึงขึ้นนี่บีมตรงนั้นน้ำมันเชี่ยวเบ้าบีมย้ายที่หน่อยเอาว่ายยากนั่นมาแล้วโอ้ดูดแรง
เอ้าขวดนมหลุดอย่าให้ขวดนมหลุดมือเขาลากเขาลากเหมือนเด็กเลยอ่ะใช่เขารู้ได้ไงว่าต้องดูดขวดนมใครฝึกเขานะอยากให้ดูดนิ้วอ่ะไม่ได้หรอกนิ้วนิ้วกุดเลยนะแต่ปลาคาบนี่เขาจะไม่มีฟันเจอปลาช่อนดิฟันคมอ่ะเรียบร้อยกระเด็นอาหารหมดยังครับบีมไหนเอาขวดขึ้นมาดูหน่อยมันดูนิ้วเมื่อกี้จริงเหรอไหนดูขวดหน่อยหมดยังหมดแล้วนี่กลับจากนิวแลนด์แล้วก็มาแวะกินข้าวที่ร้านลิศข้าวต้มลูกแก่นะครับอยู่ตรงข้ามโรงพักลูกแก่นี่กับข้าวที่เราสั่งมากุช่ายขาวหมูกรอบเต้าหู้อ่อนอันนี้หมูกรอบทอดน้ำปลาส่วนเมนูของบีมบีมเขาสร้างกุ้งซอสนะยังไม่มารอก่อนรอก่อนยังไม่มารอก่อนโอ้โหผักบุ้งไฟแดงไฟลุกเลยไฟลุกเลยครับสุดยอดเลยพ่อครัวของเราสังเกตได้ครับผมจะแวะผัดกระทะนี้ผมพ่อค้าหายไปครึ่งหัวครับชิมอะไรครับเนี่ยแบ่งข้าวให้เขาดิแบ่งข้าวให้เขาเป่าก่อนเต้าหู้เอากินครับร้อนร้อนร้อนนี่เลยครับจานนี้เลยที่ไฟลุกเมื่อกี้สุดยอดไหมลองจะได้เข้าปากไว้ครับเป็นไงครับเป็นไงครับได้ป่ะมาดิเอาอีกใส่น้ำด้วยใส่น้ำด้วยอร่อยใส่น้ำน้ำลงไปอ้าวอ้าวไม่กินพร้อมผักบุ้งเหรออร่อยนะผมบอกว่ากับข้าวร้านนี้อร่อยทุกอย่างครับโดยเฉพาะผักบุ้งไฟแดงนี่ทีเด็ดผมเป็นเด็กหิวเด็กหิวหิวอ่ะเต้าหู้อ่อนเนี่ยเต้าหู้ไข่เต้าหู้ไข่แบะก่อนดิผักกลางผักกลางเออเนี่ยอร่อยใส่น้ำใช่เปล่าร้อนเปล่าร้อนเปล่ามับเข้าไปเป็นไงครับอร่อยเด็ดไหมใช่ตะกุ้อ่อนเมนูต่อไปของโปรดแม่บีมาแล้วครับหอยจ้อปูใครจะกินก่อนครับบีมกินก่อนโอ้ดูเนื้อปูดิบีมบีมลองอร่อยมากขอบอกทีเด็ดทีเด็ดถ้าไม่จิ้มน่าจะอย่าจิ้มเยอะงั้นนะบีมเขาไม่ชอบหวานไม่จิ้มเป็นไงไม่จิ้มได้มาแม่บีกินแม่บีเขาต้องชกชกมาทีไรต้องขอน้ำจิ้มเพิ่มเถียงกรอบเลยอ่ะกินร้อนๆสั่งไปกินบ้านไม่อร่อยนะต้องกินที่ร้านยังไม่หมดนะยังเหลือกุ้งซอสกับต้มยำปากขังเขาติดใจครับกินหอยจ้อยก่อนจิ้มบางๆพอแค่นั้นแหละสรุปไอ้ที่จิ้มลดลงไปต้องจิ้มติดหนึ่งนะเมนูโปรดของบีมมาแล้วครับกุ้งซอสโอ้น่ากินมากเลยครับกุ้งซอสดูดิเขาผ้ากลางมาให้เลยอ่ะพร้อมกินพร้อมรับประทานบีมกินคนเดียวก็หมดจานใช่บีมกินคนเดียวจานหนึ่งอ่ะซอสเนื้อติ้งติ้งนี่น้ำซอสอยู่ฝั่งนี้ซอสช้ำๆของโก้ไปแกะเขาชิมหมดมาต้องชิมบ้างน่ากินมากเมนูสุดท้ายของเรามาแล้วครับของโปรดแม่บีครับต้มยำปลาคังน้ำใสต้องตักเสร็จด้วยอุ้ยสุดยอดเลยอะญาติเห็นไหมว่าปลาตัวใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวปลาใส่ไว้ในคลิปวิดีโอให้ดูไม่ใส่น้ำ
กลิ่นหอมมากร้อนนะครับเป่าด้วยเป่าร้อนร้อนต้องกินหน่อยร้อนร้อนนะจะอร่อยฮะกินกี่ด้าพิมพ์อยากลองฮะเก็บเลยเอาอีกแล้วครับเข้าปากไปแล้วครับตามด้วยข้าวครับโอ้เขากินอู้กินอีกแล้วครับดุเดือดมากเลยครับแม่บีสู้ไม่ได้เลยครับเจอบีมกินเข้าไป กินโหดมากเลยครับยอดเลยเอาแล้วครับเขาจะกินต้มยำอีกโอ้กินเห็ดกินเห็ดเอาบีมนี่ยังดีนะกินเห็ดได้กินเห็ดไปแล้วครับเผ็ดไหมเผ็ดไหมห้าใบเท่าไหร่อ่ะมับเท่าใบอร่อยไหมมีห้าใบทำอะไรครับเนี่ยต้องกินของหวานครับเฮ้ยที่นี่มีของหวานขายด้วยเหรอของเจ็ดเฮ้ยป้ารู้จักกับเจ้าของร้านนะเขามีข้าวหลามมาให้กินด้วยเขารู้ว่าแม่บีชอบกินของหวานเขาช้อนตักดิช้อนตักไปปลายอ่ะร้อนๆเลยแรกกลางๆยังอร่อยอยู่อ่ะเหรอปกติตรงปลายมันจะเข้มข้นนะใช่ปกติเขากินแย่งกินตรงนี้นะตรงนี้จะเหลือแต่ตรงเนี้ยก็ยังเข้มอยู่สุดยอดอ่ะเจ้านี้สุดยอดต้องถามแล้วพี่ฤทธิ์ซื้อร้านไหนดูเลี้ยงเหมือนกันทุกส่วนเปล่าหัวเข้มข้นกว่าเปล่าเข้มข้นกว่าหน่อยเหรอแล้วเข้มข้นอ๋อเขาเนื้อเขาเนื้อ